แล้วก็มาถึงวันนี้ครับวันที่มีการประกาศผลคะแนนสะสมกลางสัปดาห์จาก2ครั้งที่ผ่านมานั้นคะแนนมีการพลิกผันอยู่ตลอดเวลามาดูกันสิครับว่าในการประกาศผลคะแนนสะสมกลางสัปดาห์ในครั้งนี้อันดับของพวกเขามีการพลิกผันมากน้อยแค่ไหนถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับเอาล่ะคงรู้แล้วนะครับพี่มาประกาศผลคะแนนสะสมกลางสัปดาห์นะครับผมจะประกาศเลยแล้วกันเพื่อไม่ให้ต้องลุ้นกันมากมายครับเอาล่ะคะแนนที่พี่กำลังจะประกาศนี้เป็นคะแนนที่เราเริ่มเก็บกันมาตั้งแต่วันอาทิตย์ที่21มีนาคมตอนช่วงท้ายของรายการเดอะสตาร์จนถึงวันนี้วันพุธที่24มีนาคมเวลา6โมงเย็นพี่จะประกาศคะแนนจากคนที่ได้มากที่สุดไปยังน้อยที่สุดและขออนุญาตที่จะไม่บอกว่า2ลำดับสุดท้ายได้คะแนนคนละเท่าไหร่พร้อมนะครับอันดับที่1ได้ไป 22.13% ขอแสดงความยินดีกับโตโน่ครับทีของเสือทีของเสือโอ้ยขอบคุณพี่น้องหลายอันดับที่2ได้ไป 21.50%ขอแสดงความยินดีกับริทครับอันดับที่3ครับได้ไป 18.66% กันและอันดับที่4ครับได้ไป 18.65% ได้แก่เซนครับและ2อันดับสุดท้ายก็ยังเป็น2สาวอยู่เช่นเคยนะครับผมได้คะแนนรวมไป 19.06% นะครับผมซึ่งขออนุญาตที่จะไม่บอกว่าได้คะแนนไปคนละเท่าไหร่นะครับเอาล่ะเป็นยังไงบ้างวีคลูกทุ่งพร้อมไหมคะใครไม่พร้อมบ้างพร้อมครับพร้อมนะการพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมไหมไม่พร้อมก็ต้องพร้อมอ่ะริดล่ะยังไม่ค่อยเท่าไหร่ครับยังไงก็ตามไม่ว่าคำตอบจะได้ยังไงครับผมเหลือเวลาอยู่เท่าๆกันสำหรับการแข่งขันในวันเสาร์นี้มีอีก2วันให้ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่และอีก1วันที่เราจะได้ไปสัมผัสบนเวทีจริงๆในวันอาทิตย์นี้คนที่นั่งอยู่บนโซฟานี้จะเหลือเพียงแค่5คนเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนทุ่มเทอย่างเต็มที่ผมรู้ว่าโจทย์ลูกทุ่งเป็นโจทย์ที่ยากมากยากทั้งกับคนที่ไม่ถนัดและก็ยากสำหรับคนที่เป็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่การฝึกซ้อมทุกระยะเวลาที่จะไปถึงวันนั้นขอให้ทุกคนเต็มที่กับมันครับผมเชื่อว่าเวทีนี้จะได้พิสูจน์ความสามารถและศักยภาพขั้นที่สูงกว่าของคุณแต่ละคนและคนไทยทั้งประเทศรอดูอยู่ขอให้ทุกคนเต็มที่โชคดีครับขอบคุณครับแต่ไปซ้อมใช่เหรอใช่ก็ยังไม่ลงเลยช่วยช่วยช่วยโอกาสค่ะบอกแล้วอย่ากินข้าวโพดเยอะเต็มแล้วใส่ข้าวโพดไปเต็มที่กินแกข้าวโพดไปได้ป่ะแกข้าวโพดซ้อมซ้อม